อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูดอกกุยช่ายกรอบกับตับผัดกระเทียมมาฝากกันค่ะวิธีทำเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับตับใส่ซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดจนมีกลิ่นหอมปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวเตรียมไว้นำแผ่นใบเมี่ยงยวนลงชุบน้ำจากนั้นนำขึ้นวางบนภาชนะวางดอกกุยช่ายห่อจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้เทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำแผ่นป่อเปี๊ยะที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกกรอบตักขึ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับตับผัดกระเทียมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูดอกกุยช่ายกรอบกับตับผัดกระเทียม